ก็คือจริงๆอยู่ดีๆก็ว่างกันค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรดีว่าง2วันก็ไปเที่ยวแล้วกันอะไรอย่างนี้ใครชวนคะใครคนชวนทริปนี้หนูเอาจริงๆหนูจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะแบบเฮ้ยเราว่างไปไหนดีตอนแรกคืออยากจะไปไหว้พระแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เลยแนะนำอยุธยาปั่นจักรยานอยู่ใช่ค่ะคือปั่นจักรยานแล้วคือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้ซ้อมพี่ณเดชน์ตลอดเลยนะคะหนูว่ามีจักรยานของตัวเองแต่ว่ามันร้อนมากจนล้อหนูแบนใช่เลยชาวบ้านก็เดินมาบอกว่าล้อหนูแบนนะแบบไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องจอดไว้ที่วัดนึงค่ะเลยก็ต้องซ้อนของพี่ณเดชน์ก็เลยมีโมเมนต์ให้แบบแม่แก้วถ่ายรูปมาอะไรงี้อันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าคือวันที่เราไปอะค่ะนักเรียนไปทัศนศึกษากันเยอะมากก็เลยเห็นรูปกันเยอะค่ะเพราะว่าน้องๆแบบว่าถ่ายตลอดใช่แต่มันตื่นตูมแบบคนแตกตื่นขนาดไหนแม่ย่าก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆบางคนก็คุยพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ้ย you want some flower อะไรอย่างนี้ค่ะคือบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูกับพี่ณเดชน์ใช่แต่เด็กๆจะรู้เลยแบบเดินตามก็เลยถามเลยว่าอันนี้คืออะไรหรออันนี้คืออะไรหรอน้องๆก็อธิบายให้ฟังไปเลยกี่วัดครับกี่วัดไปซะจนนวมเลยค่ะแบบทั้งวันจริงๆไปเกือบ10วัดมั้งคะถือว่าได้พักผ่อนไหมคะหรือว่าเหนื่อยพักผ่อนค่ะพักผ่อนค่ะขอพรอะไรกันบ้างตั้งหลายวัดไม่บอกไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ต้องไปอยุธยาไม่ต้องไปถึงอยุธยาหรอกค่ะเราแค่ทำตัวให้ดีๆแบบว่าดีต่อกันก็แค่นั้นก็ได้แล้วค่ะไปบ้างคะนอกจากแบบว่ายายาแล้วก็พี่แบร์มี2คนค่ะ2คนเท่านั้นใช่ค่ะแล้วมีแบบว่ามีวัดพวกแพลนต่างใครคนแพลนยายาใครคนเลือกหรือว่าปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆเริ่มต้นที่วัดหลวงพ่อโตก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาจักรยานแล้วก็ไปรอบเลยเจอวัดไหนก็จอดอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแล้วผ่านวัดไหนก็ยกมือสาธุไว้ก่อนเลยทีม2คนพี่เดชดูแลดีมั้ยคะนอกจากปั่นจักรยานให้ก็ลุยดีค่ะอยากจะมีปีโมเมนต์แบบนี้ก็ดีไหมฮะไปเที่ยวกันสองคนปั่นจักรยานก็เอาจริงๆคือไม่คิดว่าจะไปกันค่ะคือเหมือนแบบเช้าวันนั้นเราทำงานเสร็จกันเร็วมากๆค่ะก็เลยโอเค let's go อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทริปนี้ก็มีพี่เดชเป็นแบบตากล้องประจำตัวให้ไม่จริงหนูว่าเป็นตากล้องหนูว่าเป็นคนถ่ายรูปจริงเหรอใช่หนูเอากล้องฟิล์มไปใช่แต่ว่าให้พี่แบร์ถ่ายให้รูปเดียวมีรูปนั้นรูปเดียวใช่ค่ะก็สลับกันถ่ายสลับกันถ่ายไม่ค่ะเขาต้องดูแผนที่ตอนที่ปั่นจักรยานแล้วหนูมีหน้าที่ถ่ายรูปใช่ติดใจไหมคะยาย่าแบบไปเที่ยวกันแบบว่าพักผ่อนชิลๆกันเองอย่างนี้ก็สนุกดีนะคะคือไม่เคยไปเที่ยวภายในประเทศของคนอะไรอย่างนี้ใช่ก็มีบ้างค่ะอย่างนี้คือเวลาไปเที่ยวไหนก็รูปปกติเลยไม่ต้องแบบว่าปิดบังอะไรอะไรอย่างนี้ก็คือใครเห็นสามารถขอถ่ายรูปได้ถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันใช่ค่ะก็เป็นแบบนี้มาตลอดค่ะแค่แบบว่าเมื่อก่อนคนเขาไม่ค่อยลงกันอ่ะจริงๆใช่ค่ะทีนี้ได้ข่าวว่าเด็กอะไรดีมากว่าก็ไปเยี่ยมเราที่กองใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ส่งจดหมายหรือว่าอะไรอย่างนี้หนูคือช่วงนี้หนูทำงานหนักค่ะหนูไม่ได้เรียกร้องแต่ว่าหนูว่าเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบมาให้กำลังใจใช่ค่ะแสดงว่ามีออนพี่ก็เหมือนกันว่าเหนื่อยนะไม่โดยตรงค่ะแค่คือเขารู้ว่าเราทำงานแบบไม่ได้หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่เขามาเยี่ยมที่ตอนนี้นอกจากเอากำลังใจมาให้เราเขาอะไรมาให้เราส่วนมากเขามาหาคือตอนนี้หนูไทยของพี่แม่มค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนแบบอีกบ้านนึงของพี่ณเดชน์อยู่แล้วเขารู้จักทุกคนส่วนมากเขาก็ไปแล้วก็ไปเยี่ยมพี่แม่มด้วยมากกว่าเป็นพวกขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยมาให้ค่ะเห็นหน้าแล้วหายเนื้อกองค่ะยายาก็โอเคก็ดีในกองมีแซวกันไหมคะยายาพี่ในกองมีแซวบ้างไหมหนูว่าเขาดีใจมากกว่าที่เขาเจอณเดชน์มากกว่าเจอหนูใช่เราก็เลยตกกระป๋องไปเลยใช่ประมาณนั้นค่ะมีสลับกันมาเหมือนพี่ณเดชน์เขาก็ถ่ายละครอยู่เรามีไปหาเขาไม่ยังค่ะยังดูไ
ม่ไม่หนูยังไม่ว่างว่างไปค่ะใช่ใช่ค่ะบางบางครั้งเหมือนหนองแขมของช่องก็จะเจอกันอยู่แล้วก็ไม่เดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยกับเมซ่าเบคกิ้งหน่อยจ้ะชื่นชอบเรามากจริงเหรอคะเขาชื่นชอบเรามากเห็นโปสเตอร์ก็ไปขอถ่ายรูปจริงเหรอคะคือจริงๆแบ็คพิงค์หนูอยากไปมากเลยหนูซื้อตั๋วแล้วด้วยแต่ว่าถ่ายละครค่ะจริงๆเราทราบข่าวมาจากไหนคะว่าน้องแบบว่าเขาชอบเรามองเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยมีคนฝากมาบอกเยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่น้องแบบดีใจหนูรู้สึกว่าหนูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอีกยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะดีใจเก่งมากเก่งมากมากมากคือการที่น้องไปอยู่อีกประเทศนึงไม่ได้อยู่ที่บ้านเราต้องทำงานไม่หยุดเลยคือหนูว่าเขาเป็นอะไรกับซูเปอร์เกิร์ลคนหนึ่งเลยค่ะยายาเคยมีโอกาสได้ติดต่อหรือว่าได้คุยกับน้องบ้างไหมคะลูกเดียวยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ว่ามีโอกาสได้ติดตามผลงานแน่นอนโอเคนะขอบคุณค่ะThank you.